สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับรายการคุยผ่านเลนครับกับผมเชาเฉยชิวครับรายการของเรามีเรื่องราวในจังหวัดมหาสารคามที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของกิจกรรมนะครับเรื่องราวของบุคคลต่างๆนำมาเสนอผ่านทางรายการครับเมื่อตอนที่แล้วครับเราได้มีโอกาสมาพูดคุยที่ไรมหาสารคามในโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนกับคณะการบัญชีและการจัดการเกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยในวันนี้ครับยังคงอยู่ที่แวดวงการศึกษาครับในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนื่องจากโครงการนี้ครับแต่ละหลักสูตรนำวิชาการนำความรู้สู่ชุมชนและก็นำภูมิปัญญาของชาวบ้านครับเข้ามาสู่การเผยแพร่ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนน่าสนใจมากครับวันนี้เพราะว่าเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับเรื่องของชีวิตประจำวันเรื่องของอาหารการกินนะครับและก็การนำวิชาการเข้าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านครับเพื่อให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มและก็สร้างรายได้ที่ดีและเกิดความเข้มแข็งมั่นคงให้กับชาวบ้านด้วยครับวันนี้ครับเราจะมาที่ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ครับในหลักสูตรจุลชีววิทยาครับผู้ร่วมรายการ3ท่านครับที่จะพูดคุยและก็ร่วมถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่ได้ลงพื้นที่ลงชุมชนครับวันนี้ครับเราพูดคุยกับท่านเป็นหัวหน้าโครงการครับที่ไปโครงการท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรนันท์นาคบรรพตครับสวัสดีครับท่านแรกครับท่านพกพานักศึกษามาด้วย2คนครับเป็นนิสิตที่ลงพื้นที่ครับเป็นตัวแทนนะที่จริงลงไปหลายคนครับจะมาพูดถึงประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่ไปดำเนินการครับคนแรกครับนั่งอยู่ข้างๆครับน้องวันธนาราศีทัศน์หรือว่าน้องหวานครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เรียนชั้นปี4แล้วนะครับอีกคนนึงครับก็คือน้องวันนัสนันบุญเติมครับหรือว่าน้องหวานเช่นเดียวกันครับชื่อเดียวกันเลยนะฮะทั้งสองคนสวัสดีครับเข้าใจเลือกชื่อเลือกคนมานะอาจารย์ที่มาไหนครับหลายคนคงอยากรู้เอ๊ะในส่วนของจุลชีววิทยาเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนเรื่องอาหารเรื่องอะไรได้ไงมีที่มาที่ไปของโครงการนี้ครับที่ไปดำเนินโครงการเกี่ยวกับของเรื่องของอาหารเนี่ยโครงการอะไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรครับอาจารย์ครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าโครงการครับในโครงการของเรานะคะก็จะเป็นโครงการที่เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นะคะจุลชีววิทยาหรือจุลินทรีย์ตัวเล็กๆเนี่ยค่ะที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ใช้ในอาหารมานานนะคะแต่ว่าอาจจะคนไม่รู้ใช่ครับครับค่ะแต่ครั้งนี้อันนึงสำหรับโครงการของเรานะคะก็เป็นโครงการที่เกี่ยวกับการใช้สีผสมอาหารจากข้าวแดงนะคะเพื่อเป็นสีในผลิตภัณฑ์ของอาหารพื้นบ้านนะคะครั้งนี้ต้องแจ้งก่อนว่ามันจะใช้ความรู้ทางด้านจุลวิทยาเนี่ยสองส่วนนะคะครับแรกเลยก็คือจะเป็นการที่ข้าวแดงเนี่ยค่ะเป็นการหมักนะคะเป็นการหมักข้าวแดงจากปลายข้าวนะคะปลายข้าวก็คือข้าวที่ชาวบ้านเขาปลูกกันนี่แหละใช่ค่ะที่ข้าวที่มันหักๆที่ไม่ค่อยมีมูลค่าเท่าไหร่ที่เขาไปให้ไก่กินอะไรเนี่ยนะคะประมาณ 8-10 บาทนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดว่าหมักโดยใช้เชื้อราโมนัสคัสนะคะซึ่งเชื้อราตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นเชื้อราตัวเดียวกับที่อยู่ในทำเต้าหู้ยี้อะค่ะที่เรากินกันมานานแล้วนะคะแต่ว่าอยู่แล้วเชื้อราตัวนี้ใช่ค่ะก็คือไม่ได้มีไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นโทษกับร่างกายไม่มีค่ะอันนี้ก็คือเชื้อราตัวนี้ก็จะทำหน้าที่หมักนะคะข้าวจากเปลี่ยนจากสีขาวธรรมดาเนี่ยค่ะให้กลายเป็นข้าวที่มีสีแดงค่ะซึ่งก็จริงๆแล้วพอข้าวสีแดงเนี่ยทางจีนเขาจะเรียกอังขะเขาขายอยู่เยาวราชเนี่ยถ้าเกรดแบบไม่ค่อยดีเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ300แพงก็500เกรดไม่ดีนะฮะ300ต่อกิโลกรัมหรือต่ออะไรต่อกิโลกรัมนั้นลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเราหมักให้ได้สีสดใสแบบนี้แล้วก็ทั่วถึงทั้งเมล็ดเนี่ยก็คือประมาณจาก10บาทก็ขึ้นเป็นประมาณ500อันนี้คือจุดนึงแต่คราวนี้เนี่ยค่ะแล้วก็พอเสร็จปุ๊บการใช้งานนะคะก็คือก็ต้องเอามาบดก่อนพอเป็นบดเป็นลักษณะของผงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็คือจะมาใช้เป็นลักษณะของสีผสมอาหารค่ะในแผ่นดินประสิวอะค่ะในสำหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ค่ะโดยทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่ทางชาวบ้านนิยมนะคะก็คือจะเป็นพวกแหนมนะคะแล้วก็ไส้กรอกอีสานค่ะอันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้กันอยู่แล้วก็กินกันอยู่นะคะคราวนี้ก็คือโดยปกติตามท้องตลาดอาจจะใช้สีใช้อะไรดินประสิวใส่ลงไปให้สีมันแดงซึ่งก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับร่างกายเลยนะฮะอันตรายคราวนี้ถ้าเกิดเราก็จะใส่ข้าวแดงไปแทนก็ทำให้สีสันสดใสแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนี่คือที่มาที่ไปที่ได้ลงพื้นที่นะครับก็เลยเลือกเอาในส่วนของการใช้สีผสมอาหารจากข้าวแดงซึ่งเป็นผ่านระบบของการเรียนของเราอยู่แล้วนะครับแล้วการตัดสินใจเลือกพื้นที่ต่างๆเนี่ยอาจารย์ลงไปดูพื้นที่แบบไหนอย่างไรครับหรือว่าให้นิสิต
เขาลงไปเซอร์เวย์ก่อนอย่างถ้าที่เป็นบ้านดอนเงินนะคะที่ที่เราได้เราเลือกพื้นที่บ้านดอนเงินค่ะเราเลือกพื้นที่บ้านดอนเงินค่ะเพราะว่าเราเคยลงพื้นที่ไปแล้วกับแล้วก็ทราบว่าชาวบ้านเขามีการค้าขายการขายผลิตภัณฑ์นี้อยู่แล้วนะคะทีนี้เราก็เอาตัวข้าวแดงเนี่ยไปลองนำเสนอเหมือนกับถ่ายเขาเรียกอะไรจะบอกว่าเราถ่ายทอดความรู้ก็ไม่เชิงเหมือนกับเราไปเราก็มีความรู้ของข้าวแดงของเราค่ะแล้วก็ทางชาวบ้านเขาก็จะมีความรู้ในผลิตภัณฑ์เขาเราก็มาร่วมกันว่าเอ๊ะใส่ประมาณเท่าไหร่สีสวยเหมือนพัฒนาร่วมกันนะคะบ้านดอนเงินตำบลบ้านแปะอ๋อครับกับอ๋ออยู่แถวนั้นแหละเดี๋ยวจะมีชาวบ้านมาบอกว่าอยู่จุดไหนนะครับเรายังไม่เฉลยแล้วกันนะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอเชียงยืนนะครับเพราะวันนี้เราจะมีชาวบ้านมาพูดคุยด้วยนะครับนั่นก็เป็นในส่วนของการเริ่มต้นที่นำความรู้นำวิชาการนะครับสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านครับนิสิตครับมีส่วนร่วมลงไปพื้นที่ยังไงบ้างครับน้องน้ำหวานไหนดีฮะ หวานใกล้ๆก่อนแล้วกันนะฮะ ลงไป ยังไงครับก็ในการลงไปใช่ไหมคะแล้วก็มีการเตรียมข้าวแดงเพื่อเรามีข้าวแดงแล้วก็เหมือนเราก็ไปเรียนรู้วิธีการทำแหนมแล้วก็ทำไส้กรอกจากแม่บ้านนะคะอ๋อไปทำแหนมกับชาวบ้านก่อนทำไส้กรอกอีสานกับชาวบ้านก่อนค่ะทำก่อนไปเรียนรู้จะได้รู้ว่าเขาผสมอะไรยังไงแล้วก็ใส่เรื่องของสีตอนไหนยังไงใช่ไหมครับแล้วเราก็มาประยุกต์ว่าเขาทำแหนมในปริมาณเท่านี้เราควรใส่ข้าวแดงปริมาณเท่าไหร่เพื่อให้มันเหมาะสมกันนะคะเราก็ต้องดูว่าเขาใส่ดินประสิวตอนไหนยังไงขนาดปริมาณเท่าไหร่ด้วยสินะครับแล้วเราค่อยไปปรับใช่ค่ะโอ้ครับแล้วการเข้าไปคุกคีอยู่กับชาวบ้านเป็นยังไงบ้างครับการต้อนรับหรือว่าการถ่ายทอดความรู้เนี่ยก็แม่บ้านต้อนรับดีค่ะสนุกสนานทุกคนเป็นกันเองมากสอนทุกอย่างเลยกับบอกสูตรทุกอย่างเลยว่าใส่อันนี้เท่าไหร่ต้องคั้นยังไงต้องคั้นเพื่อให้มันเป็นมันจะได้อร่อยเขาบอกสูตรมาหมดเลยอ๋อบอกสูตรหมดเลยฮะไม่มีห่วงเลยไม่มีหมกเม็ดเลยใช่ไหมครับอ๋อน้องหวานฮะหวานนู้นบ้างตอนลงไปชุมชนนะคะก็คือความประทับใจมากเลยค่ะก็คือพวกป้าๆก็เป็นกันเองค่ะก็คือได้กินอาหารอร่อยค่ะแล้วก็ได้นำความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะไปประยุกต์ใช้ในชุมชนค่ะซึ่งในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนแล้วก็ส่วนผลิตภัณฑ์นะคะก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้แม่บ้านนะคะจากที่เป็นอันละ5บาท10บาทก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้แล้วก็สีของผลิตภัณฑ์นะคะก็คือแต่ก่อนของแม่บ้านที่แม่บ้านทำนะคะมันจะเป็นสีซีดๆนะคะแล้วก็พอเราเอาข้าวแดงไปใส่ก็จะเป็นจืดๆใช่พอเราเอาข้าวแดงไปใส่ที่เป็นสีนะคะก็จะสร้างสีในผลิตภัณฑ์อาหารให้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะครับน่าจะสร้างแบรนด์ที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสติกเกอร์ของเราสร้างขึ้นมาเราไปส่งเสริมตรงนี้ด้วยใช่ค่ะก็จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแม่บ้านได้เพราะว่าของแม่บ้านปกติก็คือไม่มีสติกเกอร์ก็จะแบบว่ามันเหมือนไม่มียี่ห้อใช่ค่ะครับพอเราเอาสติกเกอร์ไปให้แม่บ้านนะคะก็คือสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาค่ะแล้วก็นี่ค่ะกับก็จะมีแบรนด์เป็นของกลุ่มเขาใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญสามารถตรวจสอบกลับมาได้เมื่อขายสินค้าไปว่าเป็นยังไงบ้างนะครับใช้เวลานานไหมครับอาจารย์ครับที่ลงไปในพื้นที่ทำความเข้าใจกับชุมชนเพราะว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรื่องของอะไรหลายๆอย่างที่เขาเคยทำมาแล้วเขาเปลี่ยนไปแบบนั้นแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับวิธีชุมชนนะครับเข้าไปฝังตัวเข้าไปอยู่กับชาวบ้านใช้เวลานานไหมครับในการถ่ายทอดความรู้แล้วก็ทำความเข้าใจครับสำหรับของบ้านดอนเงินเนี่ยค่ะก็คือเราเนี่ยที่เป็นเรามีความรู้เรื่องสีอย่างที่แจ้งนะคะก็คือว่าเราเข้าไปประมาณปีนึงแล้วค่ะที่จะไปดูว่าชุมชนนี้คุณป้าใจดีคุณป้ามีอะไรนะเขาเรียกมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะน่าจะสามารถรวมกลุ่มได้ค่ะแล้วก็มีผู้นำเข้มแข็งนะคะเดี๋ยวอาจจะได้พูดคุยนะคะก็คือทีนี้พอเราเข้าไปปุ๊บเราคิดว่าถ้าเกิดเราเอาในส่วนของโครงการเข้าไปนะคะก็คือลองดูแล้วป้าก็ตอบรับนะคะในการที่จะลองใช้ผลิตภัณฑ์นะคะครับแสดงว่าก่อนที่จะไปส่งเสริมก่อนหน้านี้เราไปคุกคลีกับชาวบ้านในกลุ่มนี้เป็นปีแล้วใช่ค่ะก็คือก่อนหน้านี้ก็คือเราที่แบบทำแหนมไม่เป็นเนี่ยค่ะเราเข้าไปดูก่อนว่าป้าทำยังไงป้าอร่อยอะไรเงี้ยทีนี้เราก็ตรงนี้เราสีมันยังซีดอยู่เราก็ลองมาปรับปรุงสูตรดูว่าเอาสูตรของป้าเป็นพื้นนะคะแล้วก็ลองปรับดูแล้วก็ลองใส่สีทำทดลองร่วมกับคำทางคณะเทคโนโลยีด้วยค่ะมีการทดสอบชิมมีผลงานตีพิมพ์อยู่ในมมส.วารสารเราเนี่ยค่ะแล้วก็ได้สูตรกลางที่สีเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภคเราก็กลับไปถ่ายทอดกลับคืนให้กับป้าเหมือนกับKM เหมือนกับถ่าย
แชร์ความรู้กันแสดงว่านำผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านกลับมาในแลบของเราก่อนใช่ค่ะแล้วก็มาปรับปรุงสูตรแล้วก็ลองปรับสีค่ะมีการทดสอบชิมในเชิงวิทยาศาสตร์จากนั้นเราก็กลับไปแจ้งกับทางชาวบ้านว่าทางที่ทางบ้านดอนเงินว่าสูตรที่ผู้บริโภคที่เราทดลองเนี่ยกลุ่มที่เราทดลองเนี่ยเขาชอบสูตรประมาณนี้นะอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ลงไปแล้วก็พอดีได้รับการสนับสนุนจากโครงการหนึ่งหลักสูตรถึงชุมชนค่ะนี่ก็ดีมากเลยเพราะว่าทำให้เรากลับเวลาเรากลับไปถ่ายทอดให้กับทางกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเราก็สามารถจะมีอะไรอย่างมีทุนทรัพย์ค่ะในการจัดโครงการในการที่จะพานิสิตไปแล้วก็ในการที่จะจัดโครงการขึ้นมานิสิตไปร่วมโครงการนี้กี่คนครับทั้งหมดเลยก็18คน18คนแต่ละส่วนแต่ละขั้นตอนเนี่ยนิสิตมีส่วนร่วมทั้งหมดเลยไหมครับอาจารย์ครับใช่ค่ะต้องทำทั้งหมดเลยใช่ไหมฮะคือก่อนจะไปเนี่ยเราก็จะก็คือจะมีทางกลุ่มแม่บ้านนี่ก็จะมีทั้งที่คุณแม่บ้านที่เราไปเรียนรู้แล้วก็จะมีทั้งกลุ่มแม่บ้านที่ยังไม่เคยทำนะคะนั้นเราเองเนี่ยเราไปในฐานะของผู้ถ่ายทอดเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสูตรตรงนั้นเนี่ยมาหัดให้มีสิทธิ์เรายัดไส้กรอกผสมทำแล้วก็ชิมกันก่อนจนแบบเป็นนะคะแล้วเราค่อยไปเหมือนกับลักษณะของการถ่ายทอดเพื่อกลับมาทำขายได้เลยใช่ไหมครับน้องบ้านเป็นเลยค่ะเป็นเลยใช่ไหมครับครับใช้เวลานานไหมครับกว่าจะได้สูตรที่ลงตัวฮะหลังจากที่ไปเก็บนำผลิตภัณฑ์กลับมาละนะฮะในการที่จะผสมจนกระทั่งลงตัวว่าเป็นสูตรนี้มาเนี้ยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าต้องลองผิดลองถูกเป็นพอสมควรใช่ค่ะนะครับใช้เวลานานไหมครับก็ประมาณเกือบ2เดือนนะคะเกือบ2เดือนนะครับโอ้นะฮะใช้ผสมนี่เป็นสีอย่างนี้เลยใช่ค่ะตัวบดนี่แหละครับใช่ค่ะใช้เป็นตัวบดครับแล้วเรื่องของกระทบกับรสชาตินะรสชาติเปลี่ยนไหมฮะไม่ค่ะครับแสดงว่าเขามีคุณสมบัติเป็นอะไรเกี่ยวกับรสชาติเราใส่แค่ประมาณ 7-10 กรัมต่อหมู1กิโลครับก็ไม่มีก็จะช่วยในแง่ของสีช่วยในแง่สีเท่านั้นส่วนรสชาติก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะครับถือว่าแล้วจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ย นอกจากที่จะไม่กระทบกับร่างกายแล้วมีส่วนอะไรที่เป็นประโยชน์กับร่างกายอะไรมั้ยฮะมีค่ะคราวนี้ต้องบอกก่อนว่าการที่เราจะเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้หรือว่าข้าวเนี่ยที่เอาไปใช้เป็นสีผสมอาหารนะคะเราจะผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็อบแห้งก่อนเพื่อให้ได้เหลือคุณเฉพาะคุณสมบัติของสีแล้วก็คุณค่าดีๆของมันนะคะ คุณค่าดีๆจริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นอาหารเสริมได้ด้วยนะคะมันจะเป็นเหมือนกับมีเขาเรียกสารกาบาที่ช่วยลดอะไรอย่างกันเป็นอัลไซเมอร์นะคะแล้วก็มีโมนาโคลินเคค่ะที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลได้ค่ะก็จะมี2ตัวที่เด่นของเขานอกจากสีที่เป็นธรรมชาติของเขานอกจากไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแล้วยังมีส่วนผสมที่เป็นประโยชน์นะครับมีสารที่กาบ้านี่ดังนะรู้สึกจะเป็นที่รู้จักกันเยอะนะครับถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวสักครู่ฮะเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกับในคนของกลุ่มแม่บ้านเนาะนะฮะที่เขาทำเรื่องของแหนมเรื่องของอะไรต่างๆที่ตั้งโชว์อยู่ด้านหน้านี่แหละครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการดำเนินการจากน้องๆนิสิตแล้วก็คณาจารย์ร่วมกับชาวบ้านแล้วนะครับช่วงท้ายแล้วอยากให้น้องทั้งสองคนครับได้ฝากอะไรกับประชาชนที่รับชมอยู่ก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรู้สึกผู้ปกครองเราด้วยนะเพื่อนๆด้วยนะครับหรือว่าใครที่เป็นแรงบันดาลใจที่เราได้มีโอกาสได้ลงพื้นที่แล้วก็ทำงานตรงนี้ครับว่าเราได้อะไรจากตรงนี้บ้างได้ประสบการณ์อะไรจากตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถต่อยอดโครงการนี้จะได้ยังไงกับตัวเราบ้างนะครับเชิญน้องก่อนครับค่ะสำหรับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะก็คือที่เราได้เรียนมานะคะก็คือหลักสูตรจุลชีววิทยานะคะเกี่ยวกับจุลินทรีย์นะคะเราสามารถนำความรู้ที่ได้นะคะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อาหารนะคะอยากให้เพื่อนๆ นะคะที่เรียนสาขาจุลชีววิทยาหรือสาขาอื่นๆนะคะอยากให้เพื่อนๆ นำความรู้ที่ได้นะคะไปพัฒนาชุมชนของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ที่เราได้เรียนมานะคะนำไปใช้ประโยชน์ของในชุมชนนะคะเราคือเราจะได้พ่อแม่นะคะจะได้มีประทับใจนะคะก็คือได้ลูกมาเรียนแล้วก็กลับไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะขอบคุณค่ะครับน้องหวานนี่บ้างฮะนะครับหลังจากได้ลงพื้นที่แล้วนะครับเราได้อะไรกลับมาบ้างครับก็มีความรู้นะคะสามารถนำความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยไปถ่ายทอดหรือว่าไปให้ความรู้ให้ประโยชน์แก่คนอื่นที่เขาไม่มีความรู้หรือที่เขาเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้เขาเหมือนที่พูดนะคะ
แล้วก็ได้นำความรู้ที่เราร่ำเรียนมาเนี่ยนะคะไปสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนด้วยค่ะภูมิใจไหมดีใจไหมดีใจค่ะดีใจภาคภูมิใจนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งครับของการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับโดยหลักสูตรจุลชีววิทยาครับยังไม่จบแค่นี้นะครับในเบรกต่อไปครับเราจะอาจารย์ยังอยู่นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของชาวบ้านนะครับที่อาจารย์ได้ไปสนับสนุนได้ไปลงพื้นที่นะครับไปแลกเปลี่ยนกันแล้วกันครับเพราะว่านอกจากจะนำความรู้ไปแล้วนะครับอาจารย์ก็น่าจะได้ภูมิปัญญาของชาวบ้านมากลับมาถ่ายทอดด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่ฮะเจอกันในเบรกต่อไปครับช่วงนี้พักชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่ก่อนครับเบรกต่อไปครับจะมีชาวบ้านครับมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละครับว่าเขาได้อะไรจากตรงนี้บ้างครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระราชทานพระกระแสรับสั่งขอบคุณคณะกรรมการจัดงานและประชาชนทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศที่ร่วมแรงร่วมกายจัดงานไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ถวายเป็นพระราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาความว่าขอขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำใจร่วมสามัคคีและสนับสนุนกิจกรรมไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่จนประสบผลสำเร็จเรียบร้อยและราบรื่นเป็นอย่างดีทุกประการจึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณและขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญมีสุขภาพกายใจแข็งแรงเพื่อเป็นกำลังของชาติบ้านเมืองต่อไป16สิงหาคมปี2558 By For Mum ปั่นเพื่อแม่การบริจาคอวัยวะคือการขอบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายโดยมีสาเหตุและรู้แน่ชัดว่าไม่มีทางเยียวยาได้ไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่อวัยวะเสียหน้าที่ทำให้กลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งการปลูกถ่ายอวัยวะคือการนำเอาอวัยวะจากที่หนึ่งไปไว้อีกที่หนึ่งโดยนำอวัยวะไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่อวัยวะสำคัญสูญเสียหน้าที่ให้สามารถรอดกลับมามีชีวิตอีกครั้งอวัยวะที่ทำการปลูกถ่ายได้แก่หัวใจตับปอดไตเนื้อเยื่อที่ทำการปลูกถ่ายได้แก่ลิ้นหัวใจดวงตาผิวหนังกระดูกผู้บริจาคอวัยวะคือ 1. ผู้ยื่นความจำนงบริจาคกับสภากาชาดไทยเมื่อครั้งยังมีชีวิตและ 2. ผู้ป่วยที่มีสภาวะสมองตายที่ญาติขอบริจาคติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริจาคอวัยวะโรงพยาบาลมหาสารคาม0437409937ต่อ151หรือ0817087039สภากาชาติไทย1666การบริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์คือที่สุดแห่งการให้ความดีที่ไม่สิ้นสุดคือการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ครับได้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปนะครับของโครงการ1หลักสูตร1ชุมชนในส่วนของหลักสูตรจุลชีววิทยาไปแล้วนะครับอย่างที่บอกครับทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าจะมีชาวบ้านครับที่ทางด้านของอาจารย์และก็นิสิตได้เข้าไปคลุกคลีได้เข้าไปส่งเสริมได้นำวิชาการความรู้ไปสู่ชุมชนแล้วก็นำภูมิปัญญาสู่การขยายผลต่อยอดเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ครับวันนี้ครับเป็นตัวแทนของชาวบ้านที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่นะฮะไปพูดคุยแล้วก็นำความรู้นำวิชาการไปส่งเสริมวันนี้มีตัวแทนมา2ท่านครับที่จะมาพูดคุยแล้วก็บอกเล่าถึงประสบการณ์การที่ได้ทำงานร่วมกันกับทางด้านส่วนของมมส.นะครับก็คือ2ท่านอยู่ข้างๆผมนะครับท่านแรกครับคุณแม่ประทวนทับภูตานะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับอีกท่านนึงครับคุณแม่ประดับศรีเหล่าวงศาครับสวัสดีครับคุณแม่ครับทั้ง2ท่านครับอยู่ที่บ้านแฝดตำบลดอนเงินอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่ไปส่งเสริมนะครับอ่ะคุณแม่ครับก่อนอื่นฮะอยากสีถามจักหน่อยฮะตอนที่ก่อนที่สีท่านอาจารย์ครับมีสีเพื่อนไปส่งเสริมนะครับปกติเฮาเฮ็ดกันจังได๋ครับในส่วนของผลิตภัณฑ์ขายจังได๋เฮ็ดจังได๋แบบภูมิปัญญาเฮาเองอยู่ฮะนี่เอาแหนมผสมแหนมบ่ฮะอันนี้แหนมผสมครับแหนมค่ะอ๋อแหนมอันนี้เป็นแหนมหมูค่ะแหนมหมูกับแต่เก่าเฮ็ดจังได๋ครับตอนอยู่บ้านแต่ก่อนก็เฮ็ดบ่มีหยังอันแรกคือบ่มีตาบ่มีตาอันแรกพ่ออาจารย์เพิ่นเข้าไปส่งเสริมเพิ่นก็ให้
ที่แรกเฮ็ดกับบ่มีข้าวแดงค่ะเฮ็ดธรรมดาเฮ็ดธรรมดาเฮ็ดธรรมดาเฮาบ่มีนําใส่เฮ็ดจังได๋เอ้าเฮ็ดจังได๋ฮะทําคําว่าธรรมดาของคุณแม่นี่ธรรมดานี่เฮาก็ใส่เกลือใส่อีหยังธรรมดามันบ่มีแนวผสมบ่มีแบบดินประสิวก็บ่ได้เอาใส่เฮ็ดธรรมดาแบบว่าเฮาบ่ได้เอามันก็บ่งามมันเป็นเตื้อๆไงจ้ะขายก็สิยากๆจักหน่อยขายก็ขายบ่ออกก็ขายออกอยู่หรอกแต่ว่ามันยังยากมันบ่คือตอนนี้ครับก็เฮ็ดไปเฮ็ดมาเนาะครับเฮ็ดเรื่อยๆเฮ็ดเป็นลักษณะของกลุ่มหรือว่าเฮ็ดในบ้านของเจ้าของแต่ก่อนเฮ็ดผู้เดียววันนี้ต่อมาพ่ออาจารย์เข้าไปนี่ก็เลยหมู่กลุ่มนึงก็เข้ามาแล้วก็เลยอยากได้ติดใจพ่ออาจารย์เราไปคุยเนาะบัดนี้ก็เลยว่าเฮามาตั้งขึ้นเฮาก็เลยตั้งขึ้นสิประมาณ2เดือนนี่ค่ะ2เดือนนี่ล่ะเที่ยวนี้ไปเพิ่นก็แนะนําเพิ่นก็เอานี้ไปให้ก็เคียงบดเคียงให้เคียงกอกใส่กอกนี่ค่ะแล้วเพิ่นเอาไปนําเพิ่นเอาไปให้ครับเอาคุณแม่ไปรับสิตอนแรกที่อาจารย์เข้าไปหานี่ฮะเข้าไปหาว่าสิเอาความรู้เอาแนวเฮ็ดให้สร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมานี่เอาเป็นจังได๋นะฮะคุณแม่ได้ยินแล้วเอ๊ะเป็นตนาเสื้อถือจังได๋บ่คุณแม่ได้มาอบรมน้ําเพิ่นมาเพิ่นให้ความรู้มาคุณแม่ก็ชวนกันว่ามันน่าสิดีเวลาเฮาว่างๆเฮาอยู่ซื่อๆเฮาบ่มีรายได้หายครอบครัวหลังจากเพิ่นให้ความรู้มาคุณแม่ตั้งกลุ่มขึ้นมาคุณแม่มีรายได้มีอีหยังเพิ่มขึ้นมาในครอบครัวหลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากคุณแม่พากันอยู่ซื่อๆเวลาก็เสียไปซื่อๆจังซี่อันนี้คุณแม่มาคิดเอาเวลาตรงเฮาอยู่ซื่อๆแล้วมาเฮ็ดสินค้าตรงนี้ขายจังซี่เฮาสิดีบ่คุณแม่ก็คุยกันอันนี้คุณแม่เฮ็ดเข้าไปแล้วเฮ็ดลงไปแล้วคุณแม่ก็ประสบผลสําเร็จหลายเติบหลายอีหลีคุณแม่มีเงินไว้ให้ลูกให้หลานใส่ครับครับแสดงว่าอาจารย์ไปอบรมก่อนนะฮะไปหาชาวบ้านแล้วก็เชิญมาประชุมร่วมกันก่อนนึงครับใช่ค่ะคือภายใต้โครงการ1หลักสูตรเนี่ยเราก็จะอบรมนิสิตของเราก่อนให้เป็นเราไปเรียนรู้เบื้องต้นก่อนว่าชาวบ้านมีผลิตภัณฑ์อะไรอยู่บ้างมีตรงไหนอย่างที่คุณป้าท่วนบอกว่ายังสีอาจจะยังไม่สวยอาจจะยังทำไม่ได้เป็นกลุ่มอะไรหลายคนนักจากนั้นเราก็มาฝึกนิสิตเราพอนิสิตเราเป็นปุ๊บเราก็ลงไปถ่ายทอดอีกครั้งนึงครับเท่าที่ฟังดูนี่พอเขาได้รู้ว่าทางด้านของอาจารย์จากมมส.จะไปนิสิตจะไปเนี่ยดูแล้วมีความมั่นใจมั่นใจป่ะครับคุณแม่มั่นใจค่ะยังคั่นหูเลยว่าเขาสิเอายังบ่ดีบ่ดีมั่นใจไปก่อนมั่นใจไปก่อนเพราะว่าผู้แม่ซื้อเด้ผู้แม่บ่ได้มีบ่มีงานทําบ่มีงานเฮ็ดอันนั้นบ่มีงานทําอันนั้นครับๆจังได๋ก็ต้องเอาพวกโครงการของอาจารย์นี่ไปก่อนลองเบิ่งอ๋อครับที่แรกเฮ็ดแต่ไอ้อีหยังก่อนแหนมอย่างเดียวคือจังได๋เฮ็ดแหนมกับใส่กอกครับใส่กอกนี่ล่ะค่ะแต่ว่าผู้แม่เฮ็ดแบบใส่กอกเขาหรือใส่กอกหมูใส่กอกหมูค่ะผู้แม่เขาค่ะใส่กอกหมูแต่ว่าคันเฮาบ่ใส่สีมันก็สิบ่เป็นจังซี่อันนี้ใส่แล้วบ่ครับนี่ใส่แล้วค่ะอ๋อแต่ก็มันเป็นสีจังได๋เป็นจื้อเลยสีซีดๆนะคะเอาขาวออกกับเขาครับๆๆนี่ก็เป็นแล้วอาจารย์ครับผลิตภัณฑ์เนี่ยใครเป็นคนคิดหมายถึงว่าแบรนด์เนี่ยโลโก้ก็คือเราก็คือจริงๆแล้วของชุมชนนะคะจริงๆดีๆเยอะแต่ว่าทุกอย่างที่ทุกครั้งที่เราซื้อเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาผลิตเมื่อไหร่มันจะหมดอายุเมื่อไหร่ทําที่ไหนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คือแล้วอันนี้เป็นจุดสำคัญแล้วเราก็เลยสร้างอันนี้ออกแบบอาจารย์ออกแบบนี่นะคะอ๋ออาจารย์ออกแบบเองนะครับค่ะก็คือมีหลักๆก็คือมีข้อมูล ค่ะมีข้อมูลสำคัญก็คือผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านอ๋อครับค่ะบอกสถานที่ผลิตใช่ค่ะแล้วก็ตำบลดอนเงินค่ะแล้วก็วันที่ผลิตครับวันที่ผลิตมีวันหมดอายุวันหมดอายุมีค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยวันผลิตวันหมดอายุเนี่ยเราคือจากการเรียนรู้ของเราเหมือนกันว่ากี่วันครับ30วันค่ะภายในตู้เย็นแล้วก็เขียนว่ามีวิธีการเก็บก็คือในตู้เย็นเหมือนสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์ครับครับค่ะแสดงการคล้ายๆกับว่าเขาสามารถตรวจสอบได้ย้อนกลับมาได้ว่าถ้าซื้อตรงนี้ไปจากกลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยเราก็พร้อมที่จะแสดงความรับผิดชอบกับตรงนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับในส่วนของผู้ที่มาซื้อนะครับตอนนี้แบรนด์ทุกชิ้นที่ผลิตตรงนี้ผ่านการส่งเสริมร่วมกันกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะฮะก็จะมีโลโก้ตรงนี้ติดครับไส้กรอกและแหนมข้าวแดงที่จริงถ้าจะมีสารที่มีอะไรนะจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ใส่เข้าไปอีกนี่ก็น่าจะเพิ่มมูลค่าได้อีกนะครับผมว่าเพราะว่าเห็นมีสารกับบ้าอะไรด้วยฮะมีในส่วนตรงนี้แล้วก็จะเป็นเรียกว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ด้วยนะครับคุณแม่ฮะในส่วนของไอ้แหนมเนี่ยพ่ออาจารย์เราไปส่งเสริมเนี่ยคุณแม่เปลี่ยนวิธีการเฮ็ดแบบใดจังได๋ครับเอาไปใส่ตอนใดในส่วนของไอ้นี่ฮะ
ขาขาวแดงผลิตภัณฑ์ตัวนี้เริ่มต้นห้าสิเฮ็ดประมาณเริ่มต้นครับบอกซื้อเนื้อหมูมาเราก็มาสับครับกับพวกหนังพวกอีหยังนี่กับเอากับมะคันใส่เกลือใส่กระเทียมใส่ตามขั้นตอนแล้วก็เฮ็ดตามขั้นตอนที่เคยเฮ็ดต่อข้าวคั่นมันเข้ากันสักประมาณ30นาทีหรือประมาณสักคิดว่ามันเข้ากันแล้วเฮาก็สิเอาซั่นข้าวแดงข้าวแดงตัวนี้ราคาใส่1กิโลเฮาก็สิใส่ประมาณซ้อนกาแฟซ้อนนึงอันนี้อาจารย์เพิ่นไปบอกเรามาครับเพราะเพิ่นบอกว่าเพิ่นออกมาวิจัยบักคักแล้วเด้ก่อนที่สิไปถ่ายทอดให้คุณแม่ก็จะขั้นใส่ข้าวแดงเซตแล้วไอ้พวกแม่บ้านก็จะซอยกันซิมเบิ่งค่ะรสชาติเนาะแต่ซิมเบิ่งมันรสชาติมันดีมันอร่อยแล้วอาจจะมาบรรจุใส่ใบตองแบบนี้ห่อสับไก่กับห่อทำมาเป็นจังสิเป็นจังสิคล้ายๆเป็นของฝากได้เลยเนาะมัดเท่าไหร่ครับน่ะหรือว่าขายเป็นห่อ50 บาท 50 บาท50บาทมีจังห่อ5อันละ10อันละ10ค่ะกับขายแยกเป็นอันกับขาย10บาทหรือว่าขายเพียง4แยกเป็นอันกับแยกขายอันแยกก็มีอันมัดจังสิก็มีครับแล้วแต่ชุมชนพุ่นลังคนมันก็สิซื้อซื้อไปฝากของเสียแบบนี้3อันจังสิฮะบ่50กินเองเพิ่นก็สิซื้อทีละอันแบบจังซั่น50ไปมีอันละก็ซื้อกินแบบนี้แล้วนี่นะฮะแดงๆนี่สมหยังนี่สมหรือแหนมอันนี้มันสมงัวค่ะอ๋อสมงัวสมงัวใส่น้ําบ่ใส่ก็ได้ใส่ใส่คือกันล่ะค่ะกะกิโลนึงกะต่อซ้อนกันสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันกับแต่ว่ายังคั่นได้เฮ็ดเป็นมัดจังซี่อันนี้มันเฮ็ดเป็นมัดบ่ได้หรอกมันบ่งามมันบ่งามค่ะมันก็เป็นต้องโซ่ห่อของมันจังซี่ครับแต่ส่วนมากเพิ่นก็สั่งเป็นมัดจังซี่ค่ะเพราะว่าลงกรุงเทพฯหมู่บ้านก่อนนี่เขาลง3 4 5โลทางไปสนีทางไปสนีขึ้นฮอดเชียงบินกันแต่เก่าเคยมีบ่ครับสั่งแบบนี้แต่เก่าเคยมีบ่ทําไมอาจารย์ยังคั่นได้ตรงนี้มีก็หลายบ่มีหลายค่ะหลังจากอาจารย์เพิ่นไปมีโลโก้หายจังซี่รู้สึกว่าได้หลายค่ะครับได้ดีแต่ก่อนนี่ก็สิว่าได้ดีปานใดหลังจากอาจารย์ไปให้ความรู้ไปเฮ็ดอันโลโก้หายครับได้ดีค่ะตอนนี้เฮ็ดเป็นกลุ่มจบเจือเลยบ่ครับหรือว่าเฮ็ดเป็นบ้านเฮ็ดเป็นกลุ่มเลยค่ะที่โอท็อปหน้าโรงเรียนมันแฝงอ๋ออาจารย์เราไปอยู่เริ่มชัดเจนกับตรงอาจารย์เพิ่นไปส่งเสริมก็เลยกลายเป็นกลุ่มจบเจือนะครับโอ้ถือว่ามีตัวชี้วัดชัดเจนนะครับผลออกมาค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจครับถือว่าเราโชคดีด้วยค่ะได้ชุมชนที่เข้มแข็งก็ส่งอำเภอว่าเศร้าเลยละค่ะนี่โอ้มือเศร้าก็ส่งอำเภอนี่ก็ส่งหยาดเพิ่นออกมาซะก่อนเกษตรจะออกไปขึ้นหยาดเพิ่นออกมาบ่เอาขึ้นหรอกค่ะครับอาจารย์ครับหลังจากนี้เราจะมีโครงการต่อยอดงานที่เราไปส่งเสริมผลิตภัณฑ์นะฮะเพื่อให้เกิดความยั่งยืนแล้วก็ขยายผลสู่การเพิ่มมูลค่ายังไงบ้างครับอาจารย์ครับจากเบื้องต้นนะคะที่จากของกลุ่มแม่บ้านถ้าเกิดว่าของกลุ่มแม่บ้านเข้มแข็งมีผลิตภัณฑ์ชัดเจนนะคะทางกลุ่มแม่บ้านก็ได้คุยเบื้องต้นแล้วว่าอาจจะขอความร่วมมือมาทางเราว่าอาจจะยกระดับเพื่อจะให้ความรู้ทางด้านจุลชีวภัณฑ์อาหารด้วยค่ะแล้วก็ความปลอดภัยในกรณีที่เราจะเข้าไปส่งเสริมหรือปรับปรุงในส่วนของที่สถานที่ทำโอท็อปณปัจจุบันเนี่ยเพื่อจะเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งมันก็อาจจะทำให้สินค้าเนี่ยยกระดับขึ้นมาในกรณีของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นมานอกจากผลิตภัณฑ์ที่ออกมาแล้วเรื่องของลักษณะของสถานที่ผลิตใช่ค่ะนะครับหรือว่าการไปเอาส่งตัวอย่างไปแล้วก็ส่งตรวจวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนการขอใบเพื่อที่จะได้มาซึ่งที่ตั้งที่เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกลุ่มเนี่ยก็ต้องการอยู่ครับเป็นส่วนการันตีสินค้าใช่ค่ะนะครับแล้วเรื่องของจะมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับขยายผลทางการตลาดอย่างเงี้ยเราจะไปส่งเสริมตรงนั้นด้วยไหมครับหรือว่าของอาจารย์จะเน้นเรื่องของพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเดียวคือตอนนี้ก็คือต้องทางปรึกษากับทางกลุ่มด้วยนะคะอย่างตอนนี้ที่เราดูเนี่ยทางชุมชนเองเนี่ยเขามีความรู้อยู่แล้วอย่างเดิมนะคะอย่างส้มวัวเนี่ยอันนี้ทางชุมชนทำเองนะคะคือใช้สูตรของตัวเองแต่ว่าพอแกเห็นประโยชน์ของสีข้าวแดงของเราแกก็เลยไปพัฒนาของแกใส่ไปเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ใช่ค่ะส่วนในแง่ของการตลาดเนี่ยอย่างถ้ามีอะไรกำลังผลิตมากขึ้นนะคะเราก็จะได้เข้าไปช่วยส่งเสริมมากขึ้นในแง่ของที่บอกค่ะว่าถ้าเกิดว่ามันได้เป็นมพช.หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนปุ๊บระดับมันจะยกขึ้นทันทีค่ะหรือว่าที่ได้คุยกับทางผู้ประสานงานโครงการ1 หลักสูตร1 ชุมชนก็คือถ้า
ครั้งอันแรกเลยก็คือถ้ามมส.เราจัดงานครบรอบปีหน้าเนี่ยเราก็จะเชิญคุณแม่บ้านมาทางแม่บ้านมาตั้งบูธนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วทางคุณป้าท้วนเนี่ยแกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะคะแกก็ตอนนี้ก็คือแกมีในคุณของตลาดโอท็อปอยู่บ้างแล้วด้วยนะคะครับครับในพื้นแม่ในเป็นผู้ซอยนี่ก็น่าสิมีส่วนในการขายของได้ง่ายขึ้นน้ำบ่ก็ถ้ามันได้ก็มีแต่คนหลายเนาะครับคือเอาไปขันเอาไปยังสีข้าเจ้าก็คือยังว่าตอนรับก็คือยังเอาผู้ได้ไปก็เอามาคือสั่งนั่นแหละค่ะพี่ลังเทียก็โทรมาสั่งอย่างนี้ค่ะโทรมาสั่งครับแหนม200ใส่กรอก200ผู้คนก็ส่วนมากก็มู่กรุงเทพมู่กรุงเทพหลายครับในตลาดก็คือมู่พัฒนาชุมชนกับมู่เกษตรตั้งแต่ละค่ะส่งคู่มือเมื่อวานนี่ก็ส่งเมื่อคืนนี่ก็มันเอากันก็เลยว่าบ่ให้เอาไปอันนี้บ่ให้เอาไปเพราะว่าเสียมาทางนี้เดินมาโจทางนี้เดินกันมากเลยค่ะเฮ็ดแสดงว่าตอนนี้แทบสิเฮ็ดบ่ทันเรื่องไหนฮะออเดอร์หมายถึงว่าไอ้การซื้อมานี่หลายขึ้นเรื่อยๆนะครับมือละเท่าไหร่ฮะเฉลี่ยตอนนี้ฮะมือละ3โลหลังจากอาจารย์ไปส่งเสริมมา2เดือนมานี่แหนมนี่มือละ3กิโลค่ะ3กิโลมือละ3กิโลโลนึงได้จักพอได้หลายอยู่ประมาณประมาณประมาณว่าเตือนค่ะกิโลนึงก็จะได้อยู่8จุก8มัด8มัดกิโลครับกับ3กิโลกับ38 24อย่างหน่อยนะครับซื้อมือนี่บ่ต่ํากว่านี้ในส่วนของแต่ละอย่างใส่กวกนี่ก็สิ6กิโลค่ะมือนึงมือนึง6กิโลค่ะที่ขายออกไปค่ะโอ้ใส่กวกขายจังได๋นี่ครับถุงเหนียวถุงนี่50บาท50เดี๋ยวจะขอก็ถือคอละ5บาทค่ะตัวคอละ5บาทจ้ะยังสามารถเพิ่มราคาได้อีกนะครับมันข้อใหญ่นะฮะขอบางใหญ่ได้นี่ค่ะผมเห็นอยู่ตลาดฮะเจ้าก็ใส่ขอนิดหน่อยนึงเนี่ยเริ่มถอดมั่งกินหน่อยสิจังว่าเดี๋ยวเฮ็ดรายการแล้วยังกินถอดก็ได้ครับขอใหญ่ดีฮะเดี๋ยวจังสิยอดมาหลายๆจังสิเอาโหสิเฮ็ดจังได๋จังสิเพิ่มกำลังผลิตได้คิดบ่นะครับในส่วนของไทยบาทนะฮะตอนนี้ก็สิได้เงินหลายขึ้นนําเด้ก็คิดอยู่แหละค่ะว่าเฮาเฮ็ดหลายๆแต่ว่าแม่บ้านก็บ่เก่งทางการตลาดเนาะค่ะถึงสินค้าเฮาก็บ่ทันได้ออกไปกว้างไกลเนาะก็อยากสินค้าเฮาก็บ่ทันก็ขายแต่อยู่ในชุมชนน่ะค่ะตอนนี้ขายในชุมชนค่ะนอกจากคุณแม่ต้วนที่ไปกรุงเทพฯรู้แล้วเกินเห็นว่ามียอดสั่งโทรมาสั่งซุ่มลูกเพิ่นเฮ็ดงานนี่พุ่นล่ะค่ะเพิ่นก็โทรขึ้นมาเราก็จะจัดส่งทางไปรษณีย์ให้จังนั้นอันจังสวนี่ก็ว่าท้องสมุนสั่งขึ้นเชียงเลยค่ะขึ้นเชียงลงไปเลยกันแหนมก็บัดนี้ล่ะครับๆคนสั่งไปเทื่อละ 3,000 4,000 ฮะคนสั่งเทื่อละ 3,000 3,000 ห่อ 3,000 เงิน 3,000 เงินค่ะแต่ละ 3,000 เทียบ 3,000 บาทจ้ะอ๋อผมว่า 3,000 พอตกใจ 3,000 เงิน 3,000 เงินมีสั่งบ่เซาทุกหมู่แม่นี่ก็เอาไปฝากตอนนี้อ่ะตอนนี้ณเวลานี้เฮ็ดทันบ่กับยอดกับยอดยอดสั่งทันบ่เรียกพอดีกันก็พอดีค่ะก็เฮ็ดมื้อนี้ก็ขายคันสมมุติเฮาเฮ็ดผลิตภัณฑ์เฮามื้อนี้มื้ออื่นก็คือขายเบิดหมดเลยขายเบิดเลยแต่เก่าได้จังซี่บ่แต่เก่าก่อนได้อาจารย์ไปส่งเสริมบ่ค่ะบ่มีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะครับอ้าวถือว่าได้ประโยชน์หลายเนาะคุณแม่เนาะค่ะสุดท้ายครับคุณแม่ฝากบอกอีหยังกับพี่น้องที่เพิ่นเบิ่งรายการจักหน่อยจากการที่ทั้งดังของมมส.ครับโดยหลักสูตรจุฬาชีววิทยาที่ไปให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้กับชุมชนนะครับเพื่อให้คุณแม่ทั้งหลายเนี่ยฮะเริ่มที่มีเอียงเป็นชิ้นเป็นอันเกิดขึ้นนะครับอยากบอกเอาความรู้สึกจักหน่อยนะครับทีมถ่ายรายการครับเชิญคุณแม่ผู้ซอยก่อนครับความรู้สึกยังไงฮะไทยๆฮะฝากเพียงกับคนเบิ่งจังหน่อยที่อาจารย์เข้าไปเนาะครับรู้สึกว่าดีใจค่ะเพราะว่าสินค้าของเฮาที่เฮาเฮ็ดออกมาแล้วแต่ก่อนมันบ่ออกมาหลายบ่ล่ะแต่ว่าเพิ่นเข้าไปนี่รู้สึกว่าอันนี้มันก็ออกไปหลายบ่ล่ะครับก็รู้สึกว่าดีใจก็เพิ่นไปให้ความรู้ของสังก็รู้สึกว่าดีหลายแบบว่าคล้ายๆกันกับคือเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานจังซี่นะคะเฮาอยู่แบบว่าเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนี้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วจากหักเพิ่นหลายๆกับอาจารย์เอ็มผู้ชั้นเอิ่มแต่อาจารย์เอ็มครับค่ะนี่ล่ะก็กับฝากอันนี้ล่ะค่ะถือโอกาสฝากผลิตภัณฑ์นําผู้ใดอยากสั่งสั่งจังได๋คันผู้ใดอยากได้ก็สั่งโทรสั่งก็ได้เด้อค่ะเบอร์ใดครับคุณแม่084ค่ะเบอร์โทรคุณแม่เล่นบ่นี่ค่ะ084ครับ797 797
0947ค่ะ0947จะส่งไปเส้นนี้มาให้เลยจ้าแต่ว่าสำคัญโอนเงินไปซะก่อนจ้านะครับ0847970947จ้าล่องผลิตภัณฑ์เบิงนะครับคุณแม่ครับแม่ประทับซีเป็นไงฮะฝากใครแค่ไหนก็ฝากคุณแม่บ้านซูโม่บ้านแล้วเนาะค่ะครับอายุซื้อเฮากับบ่มีเงินครับบ่ได้มีเงินบ่ได้มีของเนาะค่ะถ้าเฮามาร่วมกลุ่มกันเฮ็ดตรงนี้มันก็สิมีรายได้เข้าไปในครอบครัวของเฮาเข้าไปในชุมชนของเฮาก็สิมีเงินเข้าไปในชุมชนของเฮาองค์กรต่างๆเพิ่นก็สิได้มาช่วยเหลือเฮาตรงนี้ถ้าเฮามีกลุ่มที่เข้มแข็งแม่นบ่ค่ะครับครับก็ฝากแม่บ้านทุกหมู่บ้านล่ะค่ะครับก็อย่าพากันอยู่ซื่อๆถ้ามีความรู้ก็ให้รีบตักตวงเอาเพื่อว่าจะได้สร้างความรู้สร้างฐานะให้เจ้าของช่วยเหลือพ่อบ้านนําล่ะค่ะครับครับมีแค่นี้ล่ะค่ะกะได้ม้วนน้ำเนาะสามัคคีน้ำเนาะสามัคคีบ่ได้เว้าพื้นเพิ่นน่ะผู้นี้น้ำครับอาจารย์ครับสุดท้ายครับหลังจากดำเนินโครงการก็ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจครับสุดท้ายอยากให้อาจารย์ได้ฝากอะไรถึงกับประชาชนที่รับชมหน่อยแล้วก็เรามีโอกาสที่จะขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆนะฮะในการต่อยอดความรู้สู่นักวิชาการสู่ชุมชนอย่างนี้ฮะได้มีโอกาสแต่ไม่ยังไงบ้างครับใช่ไหมอาจารย์ครับก่อนอื่นเลยนะคะจริงๆตัวเองเนี่ยมาจากกรุงเทพนะคะแล้วก็ทุกครั้งที่เวลาคือทุกครั้งเวลาเรากลับไปกรุงเทพเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราจะเอาของฝากอะไรที่มันเป็นสารพามนะคะอันนี้ก็เราก็มองว่าเอ๊ะเนี่ยพอเราทำตรงนี้ปุ๊บเรารู้แล้วว่าเราจะกลับไปเนี่ยคือเรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารคามและจุดเด่นของที่เราใส่ไปมีความปลอดภัยมีสีสวยนะคะของข้าวแดงนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นโครงการของจากที่เราทำจากที่เรามาอยู่มมส.อยู่หลายปีนะคะก็คือรู้สึกว่าประสบความสำเร็จสำหรับตัวเองนะคะจุดหนึ่งส่วนสำหรับการที่จะถ่ายทอดให้กับชาวบ้านนะคะชุมชนอื่นๆนะคะตอนนี้ข้ามีอีกกลุ่มนึงก็คือที่เราถ่ายทอดไว้ก็คือจะเป็นชุมชนบ้านเกิ้งนะคะใกล้ๆนี่เองค่ะใช่ค่ะก็คือจะเป็นชุมชนบ้านเกิ้งที่กำลังเริ่มรวมตัวกันอยู่เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็สำหรับแล้วก็จะมีอยู่นะคะอยู่หลายชุมชนอยู่เหมือนกันที่สนใจนะคะในกรณีของแต่ว่าเราต้องบอกก่อนว่าในเริ่มเนี่ยเราจะไม่ได้ถ่ายทอดทุกกลุ่มที่อยู่ใกล้ๆกันเพราะเดี๋ยวจะแย่งตลาดกันมันจะไม่ค่อยดีนะคะคแต่ว่าก็จะมีในส่วนของที่ถ้าคนไหนสนใจนะคะหรือถ้ากลุ่มแม่บ้านท่านใดสนใจที่จะลองใช้สีนะคะสีที่เป็นข้าวแดงเนี่ยค่ะก็สามารถติดต่อได้นะคะคเพราะว่าก็จะมีสามารถเอาไปทำไม่ใช่เฉพาะคือจริงๆมันเด่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อสัตว์นะคะคแต่ก็สามารถเอาไปใส่ขนมได้นะคะก็ได้สีสวยงามนะคะสีออกชมพูสวยงามดีเหมือนกันนะคะใส่ไอติมได้เหมือนกันนะคะก็ถ้าสนใจอยากจะได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะของข้าวแดงเนี่ยไปเพื่อที่จะใส่ในเพื่อสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นะคะก็สามารถติดต่อได้นะคะเราพร้อมที่จะไปเรียนรู้ร่วมกันนะคะครับครับนี่เป็น1หลักสูตร1ชุมชนครับของหลักสูตรจุลชีววิทยาภาควิชาชีววิทยานะครับคณะวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจครับหลังจากที่ได้ลงพื้นที่ในพื้นที่ของอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามแล้วก็มีผลเป็นที่ประจักษ์ครับมีตัวชี้วัดชัดเจนนะครับอย่างน้อยก็เกิดความรักความสามัคคีในชุมชนนะครับเพราะว่ามีการรวมกลุ่มกันที่ชัดเจนยิ่งขึ้นและที่สำคัญครับเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนครับอาจารย์บอกอยู่ครับว่าจะมีการต่อยอดขยายผลต่อไปครับแล้วว่าถ้าหากว่าผู้ใดสนใจครับอยากจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์ใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะจุลินทรีย์ชนิดนี้นะฮะที่เป็นสีผสมอาหารจากข้าวแดงนะครับก็สามารถมารับความรู้ได้นะครับอาจารย์ไม่ห่วงนะฮะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ครับคือวิชาการที่ทางมมส.เขาคือว่ามันเป็นนโยบายอยู่แล้วนะฮะของท่านอธิการในการนำความรู้สู่ชุมชนนะครับวันนี้ขอบพระคุณครับผู้ร่วมรายการหลายท่านเลยทีเดียวทั้ง3ท่านนะครับที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์ถ่ายทอดความรู้ให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้รับชมไปพร้อมๆกันครับขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรนันท์ นาคบรรพตครับหัวหน้าโครงการและก็ขอบคุณคุณแม่ทั้ง2ท่านครับคุณแม่ปัททวนทับภูตาและก็คุณแม่ประดับสีเหล่าวงศาครับจากบ้านแฝกตำบลดอนเงินอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามขอบคุณทั้งสามท่านครับครับ
ผู้ชมครับรายการคุยผ่านเลนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับในวันต่อไปครับยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นแวดวงของการศึกษาการเมืองสังคมเศรษฐกิจหรือว่าบุคคลใดก็ตามนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมในจังหวัดมหาสารคามเราจะได้มีโอกาสมาพูดคุยเช่นนี้กับผมชาวเชียงชูเหมือนเดิมวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการทั้ง3ท่านนะครับแล้วก็น้องนิสิตก่อนหน้านี้ด้วยนะครับขอลาคุณผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดี